นี่เป็นเตียงนอนได้ปุ๊บนี่อยากย้ายมาอยู่อเมริกาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หมอนข้างที่นี่หายากมากอะจะแบบเป็นพันกระด้งอังกฤษของใช้พื้นฐานนะว่ามันมีอะไรบ้างพารวมทั้งหมดที่มอสคร่าวๆนะเดี๋ยวมอสจะลิสต์ไว้ตรงนี้แถวนี้อพาร์ตเมนต์เยอะนะแล้วลองสังเกตนะคะฟ้าครึ้มมืดตึ๊บเลยนะทุกคนที่วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะซ้ายมือก็แบบนี้ในลอสแอนเจลิสถือว่ารถเยอะเลยนะคะแต่ถ้าเส้นนี้ตอนเย็นวันทำงานอ่ะมันก็จะติดนะคล้ายๆกับเมืองไทยนั่นแหละแต่ก็ไม่ถึงก็แบบไม่ขยับอ่ะที่นี่ก็ยังคำว่าติดก็คือรถเยอะแต่เคลื่อนตัวได้คือตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงของกลางเดือนมีนาคมใช่ไหมก็จะเข้าสู่ฤดูในช่วงของแบบสปริงแล้วนะคะฤดูใบไม้ผลินะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันโอวันจ้าวันนี้หน้าแปลกๆวะหน้าแปลกๆป่ะวันนี้มอสมีกล้องใหม่นะคะเป็นลองใช้ GoPro นะคะลองแบบถือถ่ายเองนะดูซิว่ามันดีไหมอ่ะดีป่ะก็ตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะจ๊ะก็หลายคนน่ะชอบถามมอสมาว่าอยากย้ายมาอยู่อเมริกาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียในเฉพาะในลอสแอนเจลิสนะว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเอาจริงๆนะถ้าในกรณีอันนี้มอสพูดถึงคนที่แบบมีวีซ่าแล้วอะไรแล้วคือพร้อมบินแล้วนะมาถึงสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือบ้านจ้ะโอ้แถวนี้บ้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะถ้าจะมาถึงปุ๊บแล้วเราซื้อบ้านเลยเนี่ยมันก็โอ้โหบางคนก็แบบเอ้ยเช่าก่อนไหมย่างแถวนี้เขาเรียกว่าลอสฟิลลิสนะคะก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆหน่อยถ้าอยู่แบบสตูดิโอแบบอยู่คนเดียวเลขกลมๆมอสให้ 1,500 เหรียญหรือประมาณเกือบๆ 50,000 บาท 50,000 เลยเหรอเอาจริงๆนะราคาที่นี่มันแล้วแต่แอร์เรียแล้วแต่พื้นที่คือถ้าอยู่หรูหราหน่อยก็แพงนึกออกป่ะทุกคนมันแบบไม่ได้แบบราคาเท่านี้เอาเป็นว่ามอสให้แบบราคาเลขกลมๆแล้วกันนะแล้วเนี่ยแถวนี้เห็นซ้ายมือป่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเยอะมากเลยนะอพาร์ตเมนต์ให้เช่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ห้องจริงๆนะทุกคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์น้ำไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปทำเรื่องเองนะเรามีห้องแล้วใช่มั้ยเรามีห้องแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องมีหมอนมีผ้าห่มอะไรอีกหลายอย่างใช่ไหมถ้าย้ายมาอยู่อเมริกาเนี่ยสิ่งของจำเป็นที่เราจะต้องมีเลยอะเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมอสจะลิสต์ทุกอย่างนะคะแล้วท้ายคลิปเราจะมาเคาะกันเลยว่าจริงๆแล้วมันประมาณเท่าไหร่กันแน่เดี๋ยวไปพร้อมกันจ้ะโอเคตอนนี้มอสก็มาถึงที่ที่มอสจะมานะคะนั่นก็คือไอเกียค่ะแต่ว่าคนไทยจะเรียกอีเกียเนาะถ้าในอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกว่าไอเกียนะคะที่นี่ก็มีไอเกียนะแต่ว่าราคาเนี่ยจะแบบเท่ากับเมืองไทยหรือเปล่าเดี๋ยวช่วยมอสดูด้วยแล้วกันนะคะไป15องศานะตอนนี้ข้างนอกชิลมากวันเสาร์คนเยอะเหมือนกันเนาะโอ้โหเราจะเดินไปทางไหนดีอะคืออีเกียมันง่ายตรงที่ว่าเนี่ยมันจะทำแบบเป็นห้องไว้ให้เราได้เห็นเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีราคาบอกไว้เลยนะคะถ้าทั้งหมดห้องนี้ 1,350 เหรียญหรือไม่ถึง 50,000 บาทอะทุกคนคือใครที่มาคนเดียวมันเหมาะมากๆเลยนะเห็นปะง่ายๆนะไอเกียนี่มันก็เหมือนว่ามันมาหาไอเดียให้เราแล้วก็ใครมาอยู่ใหม่ๆก็แบบมาอย่างนี้เลยเอาแบบชุดเซตนี้เลยคือจบนะอยากจะบอกว่าไอเกียไม่ได้สปอนเซอร์นะจ๊ะเ
แบบมีเยอะมากๆเลยนะใครเดินอีเกียที่เมืองไทยก็มาคอมเมนต์หน่อยนะโซนนี้มอชอบเพราะอะไรบ้างตอนเราเดินเมื่อยๆใช่ไหมก็จะเป็นที่พักผ่อนทุกคนคะอันนี้เป็นโซฟาใช่ไหมแล้วมันก็จะนี่เป็นเตียงนอนได้ฮึบนี่อันนี้นะคะอยู่ที่ 1,000 เหรียญก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทคือถ้าเรามาเช่าอพาร์ตเมนต์ในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่มีเตียงนอนให้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ทั้งโซฟาและทั้งเตียงแบบนี้มันก็โอเคนะง่อห้องนี้860สแควร์ฟิตมอไม่รู้นะว่าสแควร์ฟิตมันเท่ากับกี่ตารางวากี่ตารางเมตรอะคือหน่วยของอเมริกามันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องสักเท่าไหร่อันนี้เป็นเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้านะคะต้องย้ำไว้เลยนะใครที่จะมาอยู่อเมริกาที่เนี่ยเขาจะใช้วิธีอบผ้าเขาจะไม่ได้ตากผ้านะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเนี่ยแนะนำว่าถ้าใครมาให้มาซื้อที่นี่ดีกว่าเพราะถ้าเราเอาเสื้อผ้าจากเมืองไทยบางคือมอสเคยมาอยู่ใหม่ๆแล้วเอามาซักแล้วปรากฏว่ามันหดจ้าแรกนะคะมีห้องแล้วใช่ไหมหรือใครอยากจะได้ฟูกแบบนี้นะฟูกเนี่ยขนาดไซส์เท่านี้นะอยู่ที่269เหรียญ นะก็ประมาณ 10,000 บาทแต่ว่าราคาเนี่ยเขาจะยังไม่รวมภาษีนะอันนี้เฉพาะฟูกนะคะไม่ได้รวมแบบเตียงนะเขาชอบแบบนี้นะราคาเท่านั้นเลยแต่ว่ามันสามารถนอนแล้วก็เป็นที่นั่งได้เนาะก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่ามันเด้งเกินอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันเด้งๆชอบแบบที่นอนแข็งๆที่นี่มันเยอะเนาะมีหลายแบบมากเลยแล้วเราสามารถแบบคุมราคาได้อะนี่จานข้าวนะ4ใบ500บาทนี่หรือว่าซื้อแบบเป็นชุดดีกว่าเนาะอันนี้ประมาณ700บาทนะคะมีถ้วยแล้วก็มีจานด้วยทั้งหมด12ชิ้นนะก็โอเคนะตัวคนเดียวแก้วค่ะอันนี้อยู่ที่ประมาณใบละมีกระด้งด้วยว่ะทุกคนนี่มาจากเมืองไทยปะเนี่ยอันละ8เหรียญนะเฮ้ยมาจากอังกฤษกระด้งอังกฤษยูไนเต็ดคิงดอมนะคะมาจากอังกฤษกระด้งอังกฤษนะจ๊ะของคนไทยน่าจะมาทำแล้วก็มาขายได้นะที่นี่ก็ขาย8เหรียญนะประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบ300เนี่ยนี่ค่ะช้อนซ่อมมีด12เหรียญ99นะประมาณ500บาทคนอยากจะบอกว่าหมอนข้างที่นี่หายากมากอะนี่มันจะมีแต่แบบนี้นะเป็นบอดี้พิลโลเป็นแบบยาวๆอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้หมอนข้างติดหมอนข้างไม่มีคนนอนกอดก็ต้องไปหาซื้อที่ตลาดไทยนะคะมีแน่นอนนี่หมอนที่นี่นะคะมีตั้งแต่นี่อันนี้หลักร้อยบาท200บาท300บาท600บาทหรือว่าจะแบบเป็นพันก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันบาทนะอันนี้เป็นผ้าห่มของที่นี่นะทุกคนแต่ลองสังเกตเขาจะมีแบบนี้กับแบบนี้เพราะด้วยความที่นี่เนี่ยอากาศมันมีทั้งหนาวแล้วก็ร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีผ้าห่มแบบว่าอยากได้ห่มไปแล้วอุ่นขนาดไหนหรือว่าอุ่นปานกลางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณผืนละ 3,000 บาทนะคะอันนี้เป็นผ้าห่มกับหมอนรวมเลยนะคะอยู่ที่28เหรียญเฮ้ยอันนี้ของจำเป็นมากเลยนะเพิ่มดอลลาร์จำเป็นว่ามอสเคยซื้อตัวใหญ่อย่างนั้นแล้วปรากฏว่าดอลลาร์ซัดแบบหัวขาดหมดเลยนะเนี่ยตัวใหญ่อะอยากให้ดอลลาร์มีเพื่อนปรากฏว่าดอลลาร์ฆ่าเพื่อนทิ้งก็เลยเดี๋ยวเป็นตัวน้อยแล้วกัน12เหรียญ นะเนี่ยฟูกที่เนี่ยมันดีนะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมตอนขนใส่รถมันก็ง่ายแล้วพอเราแกะปุ๊บมันก็จะแบบปึ้งแบบปูให้เลยนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณแบบประมาณ 10,000 แต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็โอเคอ่ะขนง่ายสะดวก
เดี๋ยวกำลังมองอยู่ว่ามันตัวอะไรโอเคเดี๋ยวมอสจะไปจ่ายตังค์อันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงนะเพราะว่าพอเรามีของเข้าบ้านใช่ไหมมีที่นอนหมอนมุ้งอ่ะไม่มีมุ้งนะมีผ้าห่มมีอะไรเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าของเขาเรียกว่าอะไรนะของใช้พื้นฐานนะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกที่นึงเดี๋ยวมอสขอจ่ายตังค์อันนี้ก่อนนะจ๊ะของกินอีเกียที่นี่นะพิซซ่งพิซซ่าขนมอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็มีโซนฟู้ดคอร์ทด้วยนะคะแต่ว่ามอสไม่ได้ไปนะอันนี้มันเป็นจะอยู่ตรงแบบใกล้ๆทางออกเดี๋ยวก่อนออกขอสั่งไอติมกินหน่อยนะนี่ไงไอติมแค่ประมาณ2เหรียญนะชื่นใจมากข้างนอกฝนตกอากาศ15องศากินไอติมจ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวขอแวะกินอาหารกลางวันก่อนนะคะอันนี้เป็นแบบร้านไทยนะป้าออสเป็นแบบแนวก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยกินเปล่าอันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำนะคะอันนี้เป็นหอยจ้อแล้วก็อันนี้เป็นคะน้าหมูกรอบนะอยากจะบอกว่าอยู่ใน LA นะถ้าได้มากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะฟินมากนะคะเพราะว่าร้านป้าออสเนี่ยเขาเปิดมาตั้งแต่ปี2002ประมาณ21ปีแล้วนะคะร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนซันเซ็ตนะถ้าเกิดว่าใครแวะเข้ามาใน LA อยากกินอาหารแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรเงี้ยก็แวะมาร้านนี้นะเขาอันนี้ทำอะไรกันนะครัวอ๋อเป็นเชฟเหรอทำอะไรอันนี้ถาดชนิดแอมอ๋อขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณค่ะโอเคตอนนี้มอสก็มาอีกที่หนึ่งแล้วนะเมื่อกี้แบบอิ่มมากเลยก็เลยไปแวะกินก่อนเพราะว่าเราจะได้เดินย่อยนะตรงตอนนี้มอสอยู่ที่เขาเรียกว่าทาร์เก็ตนะคะเอาจริงๆอ่ะมันก็จะคล้ายๆกับแบบบิ๊กซีบ้านเราได้ไหมอารมณ์บิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะว่าเขามีอะไรขายบ้างแล้วของที่จำเป็นอ่ะมันจะราคาเท่าไหร่เนาะของจำเป็นนี่มันมีทุกอย่างเลยนะคะมียามีไอ้นี้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนรับยาที่นี่ได้บางทีเราไปโรงพยาบาลใช่ไหมทุกคนแล้วถ้าโรงพยาบาลเขาจะไม่จ่ายยานะคะที่นี่แล้วเขาก็จะมาเนี่ยให้เรามารับยาตามแบบข้างในเนี้ยเขาจะเขียนว่าแบบพามาซีอันนี้เป็น CVS นะคะจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าแบรนด์มันเยอะมากๆเลยนะต้องค่อยๆดูเดี๋ยวเอาอันไหนดีอันนี้เป็นยาสระผมนะคะนี่ยาสระผมนะคะปกติมอสใช้โดฟนะขวดนี้ก็8เหรียญนะ200กว่าบาทถ้าครีมนวดก็เนี่ยประมาณ150บาท4เหรียญ99แล้วก็อันนี้เป็นแบบไดแชมพูนะคะบางทีเราไม่มีเวลาใช่ไหมบางทีหน้าหนาวเราไม่อยากสระผมก็จะเป็นแบบไดแชมพูประมาณ10เหรียญ350บาทเฮ้ยให้ทายว่าอันนี้อะไรนี่เป็นครีมนวดผมนะทุกคนเป็นครีมนวดผมมีดอกชบามีแตงโมผสมมากเก๋ๆไปเก๋ๆ อันนี้ก็เป็นยาสระผมเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะแพงหน่อยพวกยี่ห้อแบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณ10เหรียญถ้าเป็นแบบยี่ห้อทั่วไปพวกแพนทีนพวกโดฟก็จะราคาถูกหน่อยเนาะยิ่งออร์แกนิกก็ยิ่งแพงเลยเดี๋ยวดูครีมอาบน้ำกันมีไหมอยู่ตรงไหนตอนนี้มอสอยู่ที่โซนที่ผู้หญิงทุกคนต้องจำเป็นนะคะเป็นโซนผ้าอนามัยผ้าอนามัยจะเยอะมากเลยนะอย่างอันเนี้ยมีทั้งหมด36แผ่นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ300บาทนะคะ8เหรียญ79แต่ที่เนี่ยเขาจะฮิตเป็นแบบฝั่งนี้นะเป็นฝั่งแบบเป็นแบบสอดอะเป็นผ้าอนามัยแบบสอดแบบนี้นะฮิตมากแต่ราคาจะแพงกว่านะคะอันนี้26ชิ้นอยู่ที่300กว่านะอ๋อมันจะลดราคานะตรงนี้อันนี้ก็เหลือ 3-4 เหรียญ
เนี่ยเชลตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเขาเคลียร์นะคะรักของราคาแบบถูกก็จะมารวมๆตรงนี้มันก็จะมีจุดนะแต่ละจุดอ่ะตามห้างมันชอบมีจุดที่แบบเคลียร์สินค้ามันก็จะแบบได้สินค้าราคาถูกแต่อาจจะแบบใกล้หมดอายุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นครีมอาบน้ำนะคะก็จะอยู่ที่8เหรียญนะอันนี้591 ml นะขวดใหญ่มากนี่โลออนก็จะอยู่ที่8เหรียญนะคะก็ขวดเนี่ยใหญ่ประมาณนี้สังเกตนะตู้เขาจะปิดถ้าเราต้องการพนักงานใช่ไหมเราต้องกดปุ่มตรงนี้เรียกเพราะว่าแถวนี้มันจะเป็นเหมือนโฮมเลดเยอะถ้าห้างมอที่แบบว่า อยู่ในแอเรียดีๆเขาก็จะไม่ปิดนะคะเขาจะเปิดไว้ถ้าตรงไหนแอเรียไม่ดีเนี่ยตู้เขาก็จะล็อกไว้เราก็ต้องกดปุ่มเรียกพนักงานนะมอสรำคาญมากเลยเวลามาซื้อเนี่ยต้องคอยแบบเรียกพนักงานอันนี้แปรงสีฟันนะคะ5เหรียญแล้วก็มาดูยาสีฟันเมื่อกี้ดูของคอลเกตใช่ไหมอันนี้ยาสีฟันของคอลเกตอ่ะเปรียบเทียบนะอันนี้เป็นแบบหลอดเดียว144กรัมก็จะอยู่ที่ประมาณ6เหรียญนะคะอันนี้ยาสีฟันยี่ห้อทอมนะอยากจะบอกว่าหมอจะใช้อยู่เป็นยี่ห้อของอเมริกันนะเป็นออร์แกนิก8เหรียญเอาจริงๆอ่ะที่นี่ก็มีของแต่งบ้านครบเหมือนกันนะไม่ต้องไปที่ไอเกียก็ได้นะทุกคนเห็นป่ะมีเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านครบเลยอ่ะแต่ว่ามันอาจจะมีให้เลือกน้อยหน่อยแล้วตัวจะเปียกเอาเนาะนี่ผ้าขนหนูที่นี่ก็ผืนละ3เหรียญ50นะคะผืนละ100นะเอาแบบอ่ะเช็ดได้ง่ายๆ100บาทจะ100บาททุกคนหมอแนะนำว่าถ้าเข้าห้างเข้าอะไรที่นี่นะแล้วเขาชวนสมัครสมาชิกสมัครไว้เลยเพราะว่าสมัครฟรีไม่เสียตังค์แล้วตอนเราซื้อเนี่ยเราก็จะได้ส่วนลดนะคะสมัครไว้ดีจ้ะนี่อันนี้เป็นโซนครัวนะคะอันนี้กระทะก็ประมาณ 1,500 นะ 40-50 เหรียญนี่เยอะแยะเลยแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือหม้อข้าวไม่มีจ้ะหม้อข้าวต้องไปหาร้านไทยซูเปอร์มาร์เก็ตไทยเอ้าเมื่อกี้บอกหม้อข้าวไม่มีเฮ้ยหม้อข้าวมีใบเท่าไหร่ใบเท่าไหร่เอ้าช่วยกันหาราคาดิหาราคาไม่เจออ่ะอ๋อทุกคนมันคือหม้อตุ๋นตอนเราตุ๋นอะไรนี่ไงเห็นป่ะมันจะมีที่หนีบตรงนี้แล้วมันไม่ใช่หม้อข้าวนะแม่เมื่อกี้ครูสาวบอกแล้วนะว่าหม้อข้าวไม่มีโอ้โหและสำหรับมอสนะที่ขาดไม่ได้ก็คือกาแฟจ้ามาที่นี่ต้องนี่ตรงนี้เป็นโซนกาแฟนะคะแต่อยากจะบอกว่าตอนแรกเรามาใหม่ๆไว้เราชินกับกาแฟสำเร็จรูปอะแล้วมอสก็ซื้อไปแล้วไม่อ่านให้ดีปกติที่เนี่ยมันจะเป็นกาแฟแบบเป็นเม็ดแล้วจะใช้เครื่องบดหรือเป็นใช้เครื่องอัดอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีแบบสำเร็จรูปนะแล้วมันก็เยอะมากเนี่ยแบรนด์ดังๆแบบบูบอทเทิลนี่ก็ดังนะคะสตาร์บัคนี่เยอะมากพวกสำเร็จรูปจะมีแค่แบบไม่กี่ยี่ห้อนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาจะนิยมชงกาแฟกันเองเพราะว่าเครื่องทำกาแฟที่นี่มันไม่แพงถ้าใครที่แบบรักการกินกาแฟนะแนะนำซื้อเป็นเม็ดหรือซื้อเป็นแบบอย่างเงี้ยเราไปทำเองกล้วยจ้าแหมถ้าเราอยากจะประหยัดเนาะเราก็ซื้อกล้วยไปกล้วยเขาขายลูกละ25เซนก็ประมาณลูกละ8เหรียญ นะคะกล้วยที่นี่นี่แล้วอยากจะบอกว่านี่มอสได้มะม่วงมาให้ทายว่ากล่องนี้เท่าไหร่มะม่วงกล่องนี้นะเนี่ย6เหรียญ99ตีซะว่า7เหรียญถ้าเมื่อกี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าออสมาใช่ไหมก็12เหรียญคือราคาอาหารที่นี่คือผลไม้อะ7เหรียญอาหาร10กว่าเหรียญคือเป็นเรื่องปกตินะคะในลอสแอนเจลิสนะถ้าเกิดว่าใครอยู่รัฐไหนเมืองไหนราคาเท่าไหร่ก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาด้วยแล้วกันนะเอ้าเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยว่าใน Target ก็มีแบรนด์ Levi's ด้วยเว้ยเสื้อยืดตัวเท่าไหร่อ่ะเสื้อยืดก็ราคาเหมือนร้าน Levi's ข้างนอกนะคะ24เหรียญ6700คือมันมีครบนะคะมีทั้งเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายแล้วก็ลายกราฟิกเท่ๆเยอะเลยโอเค
ทุกคนวันนี้ก็พาแวะหลายแวะเลยนะคะอยากจะบอกว่าถ้าซื้อของที่นี่นะอย่าลืมว่ามันจะมีในเรื่องของภาษีนะคะ 9.5% ในลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็เอางี้นะราคารวมทั้งหมดที่มอสคร่าวๆนะเดี๋ยวมอสจะลิสต์ไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเผื่อพื้นที่ไว้ตรงนี้ด้วยนะขึ้นราคาตรงนี้ส่วนเรื่องราคาบ้านเนี่ยมันก็แล้วแต่คนว่าจะอยู่พื้นที่ไหนแอเรียไหนนะแต่ว่าบ้านเนี่ยมอสก็จะแนะนำนะเว็บไซต์ที่คนอเมริกันเขาใช้ก็จะมี apartment.com เนาะมี Craigslist หรือถ้าอยากจะแชร์กับพวกฝรั่งก็เป็น Roomie นะคะแต่ถ้าอยากจะเป็นแบบแชร์กับคนไทยก็จะได้ราคาที่ถูกแบบอาจจะได้หลักร้อยแบบหมายถึงไม่ถึงพันเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้คนไทยจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์สยามมีเดียนะคะโอ้โหให้แล้วไม่คืนเลยลาชอบไหมขอหน่อยให้มาเป็นเพื่อนไม่ได้มาฆ่าน้องเป็นไงดูชอบใจใหญ่เลยนะก็เอาเป็นว่านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราคาการเช่าห้องนะคะในลอสแอนเจลิสหรือว่าของกินของใช้อื่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้มอสอาจจะถ่ายแค่แบบคร่าวๆนะมอสเคยทำคลิปไว้ก็สามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะเดี๋ยวมอสแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะโอเควันนี้บ๊ายบายจ้าขอหน่อยจะอยู่กี่วันเนี่ยขาก่อนเนี่ย